ตอนนี้เรานะคะเพจโน้ตเที่ยวย่านเก่ากับแรงบันดาลใจทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ River View ค่ะ River View อยู่ที่ถนนทรงวาดถูกต้องมั้ยคะค่ะพานุรังสีตลาดน้อยค่ะค่ะวันนี้เรามาพบกับพี่โอ๊ะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่มีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่พักนะคะเป็นลักษณะเคสเฮาส์ค่ะในแหล่งท่องเที่ยวย่านเก่าก็อยู่ในย่านตลาดน้อยอยู่ค่ะตลาดน้อยทรงวาดนะคะค่ะเราเริ่มเลยนะคะคำถามที่1กับเพจโน้ตนะคะจุดเริ่มต้นหรืออินสไปเรชั่นในการทำธุรกิจในย่านนี้คืออะไรคะพี่โอ๊จริงๆเนี่ยพี่รับเป็นธุรกิจของครอบครัวของคุณแม่พี่มาก่อนตั้งแต่พี่เรียนจบปุ๊บพี่ก็เริ่มทำงานที่นี่แล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกใช้ประสบการณ์ที่เมืองนอกที่เราได้มาแล้วณตอนนี้กลับมาทำเต็มตัวเป็นเจเนอเรชันที่2ค่ะก็คือแสดงว่าเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเพราะว่าของบ้านพี่มีที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วพี่ก็ไปเรียนต่อเรียนต่อทางด้านบริหารการโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศสเหมือนกับว่าเราก็มีใช่ตรงทางแล้วก็มีความผูกพันกับธุรกิจตัวนี้เพราะเป็นสิ่งตัวแรกที่เราทำและที่เรารักค่ะไอตอนที่พี่ไปเรียนนี่ที่นี่สร้างขึ้นแล้วยังคะที่นี่สร้างขึ้นแล้วอ๋อณตอนนี้เนี่ยณวันนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะอ๋อค่ะอู้ก็นานพอสมควรเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบเหมือนแบบสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆพี่มีวิสัยทัศน์และครอบครัวเนี่ยมีวิสัยทัศน์กันมาไกลขนาดนี้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะคำถามที่2คอนเซ็ปต์หรือว่าอะไรที่เป็นหัวใจในการจุดขายของธุรกิจพี่คะจุดขายของ River View Guesthouse เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเรามี River View เป็นวิวคงแม่น้ำที่สวยที่สุดในกรุงเทพเราเหมือนเราเป็นGuesthouseแห่งแรกๆในกรุงเทพแล้วก็ได้ที่มีวิวขนาดนี้ลูกค้าที่มาพักกับเราก็จะเป็นลูกค้าที่บอกต่อเราเริ่มต้นจากการบอกต่อค่ะปากต่อปากปากต่อปากว่าแบบเฮ้ยที่นี่วิวสวยมากสวยมากนะแกต้องไปอะไรอย่างนี้ใช่ทุกครั้งที่มาเจอก็จะมีปรากฏการณ์ว้าวอ๋ออ่ะจริงๆยอมรับเลยเพราะว่าตอนที่เข้ามานะคะอยากผ่านเสียงกงผ่านเสียงกงซอยเล็กๆเดินเข้ามาที่ศาลเจ้าด้วยใช่เดินเข้ามาที่ศาลเจ้านะคะแล้วก็เฮ้ยมีป้ายบอกอยู่นิดนึงเดินเข้าไปตอกเล็กๆกำลังก่อสร้างอยู่ด้วยบางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะแต่เราก็แบบอ่ะเคยได้ยินชื่อเสียงร้านพี่มาก่อนละเคยได้ยินชื่อเสียงธุรกิจพี่มาก่อนละค่ะเซอร์วิสพาร์ทเมนท์ที่นี่หนูก็เลยไม่กลัวกล้าเดินเข้ามาจนกระทั่งมาถึงมาเจอของพี่แล้วก็แบบเข้ามาติดต่อพี่เนี่ยแหละค่ะค่ะต่อมานะคะ3อะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่จะมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์อย่างเงี้ยค่ะในย่านเก่าแบบนี้อย่างที่เก่าไปจากคำถามที่แล้วค่ะอุปสรรคเนี่ยก็คือว่าการเดินทางเนื่องจากว่าเราเป็นย่านเก่าตัวถนนหนทางเนี่ยก็จะเป็นตัวถนนหนทางแบบเก่าคือว่าสร้างมาแต่เป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นทางเล็กๆเราจะไม่ติดถนนใหญ่เป็นตอกเล็กๆเราไม่ติดถนนใหญ่อุปสรรคคือลูกค้าเนี่ยจะหลงทางหายากมากอ๋อใช่ถ้าไม่ใช่เป็นคนถ้าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเนาะถึงแม้คนแถวนี้ก็หาไม่เจอถ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะพี่ที่จอดรถมีค่ะที่ศาลเจ้าโจซูกงใช่หัวใกล้เลยอ่ะนะหัวก็เข้ามาจอดที่ศาลเจ้าโจซูกงได้เลยใช่แล้วก็เดินมาอีกนิดหน่อยน่าจะแค่5นาทีเองค่ะอาจจะเข้ามายากหน่อยแต่ว่าถ้าคุณได้เห็นวิวระดับนี้แล้วคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามากๆคือมันสวยมันเป็นโค้งแม่น้ำเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อาจจะเห็นจนชินตาแล้วของหนูแบบไม่ได้เห็นมีโอกาสได้เห็นแล้วรู้สึกแบบมันสวยมากจริงค่ะทั้งแบบฝั่งสะพานพุทธแล้วก็ฝั่งสะพานตักสินเนาะมันได้สองฝั่งเลยจริงๆอะค่ะแล้วข้อ4นะคะในอนาคตจะมองว่ารูปแบบธุรกิจของพี่เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนยังไงคะหรือทำยังไงให้ย่านเก่าอย่างตลาดน้อยอย่างทรงวาดเนี่ยดังขึ้นแล้วก็แบบคนมาเที่ยวกันที่นี่เยอะๆต้องบอกก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาในระยะเวลาค่อนข้างยาวนานแล้วเราก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่อไปส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนแล้วก็สิ่งที่เราจะจัดในอนาคตคือเราต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เนี้ยในแถวๆเนี้ยที่มากับเราเนี้ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีความที่เป็นย่านเก่าของเราค่ะบ้านเก่า 2-300 ปีวัดเก่าโบสถ์เก่าขออนุญาตถามพี่โอ้นิดนึงเห็นที่พี่โอ้บอกว่าคือได้ร่วมพัฒนา
ย่านนี้กับชุมชนในนี้ค่ะมาเนิ่นนานแล้วพอยกตัวอย่างขององค์กรอะไรได้ไหมคะองค์กรย่านจีนถิ่นบางกอกแล้วล่าสุดนี้ TCDC ได้ทำจัดเวิร์กช็อปนะคะของชุมชนที่ว่าจัดรูปแบบยังไงให้บริการเนี่ยเข้าถึงกับผู้บริโภคกับลูกค้ามากขึ้นใช่หนูตามอยู่ที่ CDC กับตลาดเกี้ยใช่ตลาดเกี้ยเพิ่มคุณค่าของทีมเนี้ยค่ะค่ะก็มีการจัดรูปแบบการให้บริการการท่องเที่ยวสินค้าservice design service design ใช่เพราะว่าหนูก็สนใจเรื่อง service design อยู่ศึกษาอยู่ก็ตามดูข่าวของ TCTC อยู่เหมือนกันก็เห็นว่าเขาก็มาทำงานรวมกับชุมชนย่านนี้ใช่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เข้าร่วมโครงการเขาแล้ว1ครั้งแล้ว2ปีเนี้ยณตอนเนี้ยเราก็จะเข้าร่วมกับเขาอีกครั้งนึงเขาก็จะชวนเราไปทำเวิร์คช็อปกันอีกครั้งนึงคือที่นี้เป็นอะไรที่แบบยอดมากเลยนะค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นการที่เราได้ใช้งานดีไซน์เนี่ยเข้ามารุ่นในส่วนของแบบการออกแบบงานเซอร์วิสด้วยใช่แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งกันที่ทั้งธุรกิจแล้วก็ย่านและชุมชนที่เราอยู่ชุมชนแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟมาพัฒนาอย่างเต็มที่เลยอะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็อุ่นใจที่ว่าองค์กรอย่าง CCDC ย้ายมาอยู่แถวเจริญกรุงทำให้เราได้รับประโยชน์ตัวนั้นด้วยใช่ใช่จริงๆเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้หนูก็แบบรับรู้ได้ว่าแบบแถวย่านศรีพยาแถวเจริญกรุงเนี่ยมันบูมขึ้นเรื่อยๆแล้วช่วงนี้ค่ะเริ่มมีคนรุ่นใหม่เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่ว่ามีความผูกพันกับย่านเก่าใช่แล้วใช้งานดีไซน์ใช้ความครีเอทีฟในการที่จะแบบมาช่วยกันสร้างสรรค์ย่านเก่าให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าแบบปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะงั้นคำถามสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้ากลับมาสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าของเราเนี่ยนอกจากตัววิวแล้วเนี่ยเราจะมีห้องพักแล้วก็อาหารที่รสชาติอร่อยราคายุติธรรมทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีกค่ะจริงค่ะโหวิวระดับนี้แล้วก็อาหารหลักร้อยวิวหลักล้านโอ้วิวหลักล้านมากๆขอบอกเพราะว่าคุ้มค่าด้านฝั่งตรงข้ามนี่เป็นบ้านหวังหลีกับจีจีนทองซึ่งแบบสวยอะค่ะเห็นพระอาทิตย์ดวงสีแดงกลมๆอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอะค่ะแบบมันสวยจริงต้องมาดูวิวใช่พอฟ้าที่ตกขวาก็เห็นเป็นสะพานพุทธนะคะเห็นวัดพยูนวรวงศาวาสอยู่ไกลๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ไกลมากจนเกินไปแต่ว่ามันเห็นแล้วมันสวยอะค่ะนะคะพอมาอีกฝั่งนึงนี่โอ้โหเห็นสะพานตากสินนะคะเห็นนี่เลยธนาคารกสิกรทำไงถึงได้ทำเลอย่างเงี้ยคะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่โอเคค่ะสุดยอดเลยพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ